ความเคลื่อนไหวซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะในบริษัทจดทะเบียนของไทยเท่านั้นแต่ว่าบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกก็ทำเหมือนกันก็คือการทยอยซื้อหุ้นคืนในช่วงเวลาที่ราคาหุ้นร่วงลงมาแบบนี้นะครับเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้ราคาหุ้นของตัวเองตกต่ำลงไปมากไปกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้แต่อย่างที่บอกครับสถานการณ์มันเกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่เราจะมาโฟกัสกันดูว่ามีบริษัทไหนบ้างแล้วสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันนะครับสนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven เริ่มกันที่ Jasmine International กันก่อนราคาหุ้นพุ่งขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเลยนะครับตอบรับกับมติบอร์ดบริษัทล่าสุดที่ได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินโดยการเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปซึ่งไม่ใช่เป็นการซื้อหุ้นคืนบนกระดานเหมือนกับบริษัทอื่นๆครับทางบริษัทกำหนดวงเงินซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 1,500 กับ 4 ล้านบาทในราคาหุ้นละ5บาทต่อหุ้นครับจะเป็นราคาเดียวกันแล้วก็รับซื้อในจำนวนไม่เกิน 300.75 ล้านหุ้นซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.5 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วของบริษัทณปัจจุบันครับทาง Jazz แจ้งว่าแผนซื้อหุ้นคืนดังกล่าวเป็นไปเพื่อการบริหารทางการเงินโดยการใช้เงินสดคงเหลือจากธุรกรรมการขายทรัพย์สินในเดือนพฤศจิกายน2566โดยโครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทแสดงเจตนาขายหุ้นคืนในระหว่างวันที่25มิถุนายนจนถึง23กรกฎาคม2567ครับมาต่อกันด้วยบริษัทจดทะเบียนรายล่าสุดนั่นก็คือ BJC Heavy Industry ซึ่งแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกันว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินในวงเงินไม่เกิน40ล้านบาทและจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนอยู่ที่30ล้านหุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 1.87 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดนะครับโดยจะเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์และก็มีกำหนดระยะเวลาการซื้อหุ้นคืน6เดือนคือนับตั้งแต่29เมษายน2567จนถึง28ตุลาคม2567ครับราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าร้อยละ115ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้นหรือเท่ากับ1บาท14สตางค์ต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง30วันทำการหรือตั้งแต่8มีนาคมจนถึง19เมษายนปีนี้ครับทางบริษัทประเมินว่าการซื้อหุ้นคืนจะมีผลทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ ROE และก็อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นหรือ EPS ปรับตัวขึ้นเนื่องจากจำนวนหุ้นที่ลดลงจากการซื้อหุ้นคืนขณะที่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือ Dividend Yield มีแนวโน้มสูงขึ้นครับเมื่อพิจารณาจากการที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเท่าเดิมในขณะที่จำนวนหุ้นลดลงครับอีกด้านนึงบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือ BEMBEM นะครับวางงบสูงสุดไว้ 4,000 ล้านบาทผ่านเป้าหมายการซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวน450ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 2.94 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วของบริษัทโดยจะเริ่มตั้งแต่5มีนาคมไปจนถึง4กันยายนนี้ครับล่าสุดเบมได้ซื้อหุ้นคืนไปแล้ว 100.75 ล้านหุ้นในช่วงที่ราคาอยู่ที่ประมาณ 8 บาท 5 สตางค์ถึง 8 บาท 40 สตางค์ต่อหุ้นคิดเป็นมูลค่า 834.52 ล้านบาทแล้วก่อนหน้านั้นคุณผู้ชมครับคุณวรุษธรรมาวรานุคุปประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเสริมสร้าง Power Corporation หรือ SSP ก็เปิดเผยครับว่าที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เปิดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินโดยจะดำเนินการซื้อหุ้นคืนในวงเงินไม่เกิน810ล้านบาทหรือจำนวนหุ้นไม่เกิน90ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาทคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดซึ่งจะเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์กันหมดระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายน2566จนถึง16พฤษภาคม2567ครับผู้บริหารของเสริมสร้าง Power ย้ำนะครับว่าทางบริษัทพร้อมที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและก็นักลงทุนผ่านโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นหรือ ROE และกำไรสุทธิต่อหุ้นหรือ EPSโดยบริษัทยังย้ำถึงความมั่นใจต่อสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งจากงบการเงินไตรมาสที่3ของปี2566ของบริษัทที่มีเงินสดและเงินฝากธนาคารรวมกว่า 4,600 ล้านบาทครับยังมีอีก2บริษัทเพิ่มเติมนะครับที่ประกาศแผนซื้อหุ้นคืนออกมาแล้วก็คือ Starflex ที่บอร์ดมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นเพื่อบริหารทางการเงินภายในวงเงินไม่เกิน50ล้านบาท
ผ่านจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน19ล้านหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 2.32 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดกำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนคือตั้งแต่29มีนาคมจนถึง29กันยายนของปีนี้นะครับสุดท้ายคือลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่บอร์ดก็อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินภายในวงเงินไม่เกิน210ล้านบาทจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน80ล้านหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 8.68 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดกำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนคือตั้งแต่18มีนาคมจนถึง17กันยายนปี2567นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ